บกับรายการต่างก็ดีกับความดีที่แตกต่างพิธีกรโดยโอมสมรชนามูลสายสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการต่างก็ดีกับความดีที่แตกต่างเรามาอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะฮะซึ่งวันนี้เป็นการเปิดตัวหนังสือเล่มที่2ต้องแนะนำว่าท่านดร.สันตินั้นนะครับเป็นนักประติมากรรมมือปั้นเรียกว่าอันดับต้นๆของโลกเลยและอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าผลงานของเขานั้นมูลค่ามหาศาลนะครับมูลค่าแพงมากแล้วก็ผลงานก็อยู่ในต่างประเทศเยอะมากส่วนอาจารย์เอริก้านั้นต้องบอกว่าเป็นนักจิตวิทยาถูกไหมฮะมีความละเอียดอ่อนเซนซิทีฟมากเรื่องพระพุทธเจ้าครับนะฮะเราเองก็มีความรักและนับถือเคารพพระองค์อย่างสูงครับผมเราจะต้องไม่ทำการใดๆที่จะมาแบบว่าให้ขัดแย้งหรือมาทะเลาะกันหรือเนี่ยบอกว่าถอดรหัสลับพระพุทธเจ้าเป็นใครเพราะฉะนั้นก็เลยมีการพูดคุยกันว่าแล้วพระพุทธรูปหรือองค์พระพุทธเจ้าที่เราได้เคยเห็นเนี่ยนะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้เรามีพระมีทุกอย่างห้อยอยู่เนี่ยอยากรู้ว่าองค์แรกเลยที่ได้รับการปั้นขึ้นหรือแกะขึ้นหรือหล่อขึ้นหรืออะไรขึ้นก็แล้วแต่ครั้งแรกแล้วรูปแรกเนี่ยคือองค์ไหนรูปไหนแล้วใครเป็นคนทำเธอมีคำตอบด้วยครับเดี๋ยวลองถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วอันแรกเลยเกิดขึ้นจากอะไรครับถามพระเจ้าชมกันผมว่าไม่น่าจะมีใครทราบนะครับทราบไหมฮะทราบเลยครับเท่าที่เรียนมาก็จะมีสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มาลามาประเทศอินเดียแล้วก็จะปั้นรูปเป็นกรีกโรมันนี่เก่งมากเลยฮะเก่งมากครับนี่ลองดูข้อมูลที่คุณเอริก้าแกไปค้นคว้ามาเชิญครับก็เป็นลักษณะเหนือจริงไหมคะหรือปั้นคนกรีกแกะสลักเหมือนจริงจริงหรือเหมือนเป็นแนวเหมือนจริงคำถามเป็นรูปปั้นเหมือนจริงคือเป็นอย่างนี้หรือเป็นเหนือจริงผมขออนุญาตนะได้ครับอาจารย์สันติครับเป็นน่าจะเป็นจินตนาการเนี่ยจะเป็นพวกกษัตริย์หรือว่านักรบของกรีกที่บุกไปนะครับเขาจะตั้งผู้นำเขาหน้าตาเหมือนพระเจ้าครับอ๋ออันนี้น่าสนใจยังไม่ได้ยินอันนี้นะครับได้ข้อมูลใหม่อีกแบบนึงคุณเอริก้าอยากจะอธิบายเรื่องนี้นะครับสิ่งที่เราเรียนรู้นะคะก็คือเวลาจะมองประวัติศาสตร์ของศาสนาครั้งแรกในโลกที่พุทธรูปสร้างขึ้นมาที่ชาวกรีกปั้นครับเป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นเทพพระเจ้าเป็นเฉพาะคนผมก็เป็นผมหน้าก็เหมือนเป็นหน้าพอดีค่ะเหมือนจริงใส่ผ้าจีวรคลุมหัวไหล่ใช่เราต้องยอมรับนะว่าคนที่แกะสลักหินหรือประติมากรรมต่างๆได้เหมือนจริงและเก่งที่สุดในโลกเราต้องยอมรับเขาอะครับยุคกรีกโรมันเนี่ยคือกรีกโรมันใช่แล้วเขามีการครีเอทมีการสตาร์ดี้อย่างที่ลึกซึ้งเขาจะไม่ทำอะไรที่ให้กษัตริย์ผู้นำของเขาต้องเกลี้ยกล่อมด้วยครับเขาต้องเรียนรู้จริงๆปั้นด้วยให้เกียรติฮะปั้นเพราะให้เกียรติด้วยใช่ครับอันนั้นต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งเลยไม่ใช่อยู่คิดมโนเอาไม่ใช่นะครับเขาก็ทำเหมือนที่เรากำลังทำนี่แหละสมัยนั้นนะครับแต่เพียงเราโชคดีที่พวกท่านเหล่านั้นทำแล้วตอนนี้เราไม่ใช่ว่าคนแรกทีมแรกที่กำลังทำแต่เรามีวิธีการที่ทันสมัยเข้ามาใช่ไหมฮะคือบางคนเชื่อว่าพระพุทธเจ้าห้ามปั้นหน้าตาตัวเองเพราะอยากไม่อยากให้เรายึดติดครับแต่จริงๆแล้วเราก็คุยกับท่านมิลานท่านมิลานท่านมิลานสักยะนี่ท่านเป็นพูดก็พูดนะครับท่านก็คือที่เราเชื่อกันสักยะวงศ์ได้ยินไหมครับเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าซึ่งท่านก็มาบรรยายที่ประเทศไทยของเราบ่อยนะท่านเคยมาบรรยายให้สมเด็จพระเทพฟังด้วยครับแล้วก็ญาติของท่านก็บวชอยู่ที่เนี่ยวัดบวรเนี่ยฮะครับผมถ้าท่านอนิมานน่ะท่านญาติท่านครับฮะน่ะก็เป็นศักยะวงศ์ศักยะวงศ์ครับค่ะเนี่ยท่านเป็นนักประวัติศาสตร์ของศิลปะโบราณที่เนปาลค่ะที่เนปาลแล้วท่านบอกว่าจริงๆแล้วไอเดียเกี่ยวกับสร้างพระพุทธรูปสร้างพระพุทธเจ้าเป็นคน
เป็นสิ่งที่ไม่เคยคนชาวอินเดียไม่เคยคิดไม่อยู่ในหัวก็มีรูปบ้างแต่เป็นของเล่นเป็นของเล่นตุ๊กตาเป็นของตกแต่งประดับบ้านนั่นเองยังไม่มีความเชื่อที่จะปั้นขึ้นมาเพื่อกราบไหว้บูชาครับจนกรีกเข้ามานั่นแหละแล้วคนอินเดียชอบคนอินเดียชอบมัทุราช่างสร้างรุ่นมัทุราขึ้นมาเราจะเห็นว่ามีเทวดาเข้ามาครับมีห่อเหินเดรัจฉานเข้ามาครับนั่นเพราะว่าอิทธิพลของกรีกนั่นเองที่เขาปั้นเทพเจ้าของเขาเห็นไหมมีเทพเจ้านั่นเนี่ยเขาก็เอามาปล่อยใส่ตรงนี้ลงไปทีนี้คนอินเดียมาเห็นเอ๊คุณปั้นเป็นฝรั่งไม่ใช่เนี่ยฉันแก่ฉันรู้คนปั้นฉันหน้ายังไงก็แกะสลักเป็นหน้าอินเดียที่เห็นแต่จะเป็นลักษณะที่เห็นน่ะก็ขอโทษนะก็ฝีมือก็ยังไม่ถึงกับที่กรีกเขาทำไงก็เลยออกมาเป็นลักษณะนั้นจากนั้นมาก็มีประเทศอินเดียเราเป็นที่รู้กันว่านับถือหลายศาสนารวมกันเยอะมากโดยเฉพาะฮินดูนี่เยอะมากใช่ไหมก็การที่อยู่ร่วมอาศัยกันได้พึ่งพาอาศัยกันจึงมีการปรับเปลี่ยนแม้แต่ความเชื่อและรูปปั้นต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคุณนายก็จะเล่าให้ฟังเราฟังสองท่านนี้คุยนะครับผมต้องบอกว่าให้แยกนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องงานปั้นในการปั้นเลยนะครับโดยใช้มือปั้นเนี่ยท่านอาจารย์สันติจะเป็นผู้รับผิดชอบครับผมแต่วิธีคิดแนวคิดทั้งหมดว่าควรจะปั้นออกมายังไงหรือจะใส่อะไรเข้าไปในรูปปั้นจะมาจากดร.วิก้านะครับคุณวิก้าจะเป็นคนบอกนะครับแล้วเป็นคนศึกษาคนว่าการศึกษาตำรับตำราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นหนังสือภาษาอังกฤษและปรมาจารย์ภาษาโลกที่เขาศึกษาจริงของโลกเนี่ยก็เป็นบุคคลต่างชาติส่วนใหญ่นะฮะซึ่งเราต้องยอมรับนะฮะแล้วก็เธอเป็นนักจิตยาเป็นนักวิจัยก็ต้องเธอแล้วล่ะครับครับนะเราก็ต้องเชิญของเราเชิญคุณอริก้าต่อเลยไหมฮะว่าเมื่อกี้มีเรื่องน่าสนใจเรื่องนึงนะครับว่าความเหนือจริงกับความเหมือนจริงผมได้คุยกันคุณอริก้าถามว่าผมเคยสงสัยไหมว่าทำไมการปั้นพระพุทธเจ้านั้นผมเนี่ยจะต้องเป็นขดหอยนะครับหรือผมควรจะต้องเป็นผมแบบอย่างเงี้ยธรรมดาเราแล้วรูปทำไมต้องหูยาวยาวหรือหูต้องยาวแล้วรูปร่างควรจะต้องเพราะก่อนที่ท่านจะตรัสรู้เนี่ยท่านอดอาหารแล้วก็ทำทุกขกิริยามายาวนานเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะผอมหลายที่ผมไปในอินเดียก็จะมีรูปปั้นที่เป็นแบบโอ้โหเหลือแต่กระดูกใช่ไหมครับแล้วก็ผอมมากก็จะมีการวิเคราะห์แล้วก็วิจัยค้นหาว่าจริงๆแล้วควรจะแค่ไหนอย่างไรการที่มีการปั้นว่าผมเป็นขดหอยนั้นเพื่ออะไรลองฟังแนวความคิดนี้ดูนะครับซึ่งผมว่าดีมากในการข้อมูลใหม่ที่เราไม่เคยได้ยินเชิญคุณอริก้าได้ลองเล่าหน่อยครับกลัวจะพูดไม่เก่งภาษาไทยกันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแปลให้ก็ได้ครับไม่ได้ขอให้ก็เป็นเรื่องความรู้ค่ะครับอมตะอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะแล้วก็หูยาวจะเป็นเรื่องฟังโลกแล้วก็รับฟังคนอื่นนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างยังมี32ลักษณะนะคะของตัวรูปปั้นนะคะที่จริงๆแล้วมันแสดงให้เห็นว่าเวลาตรัสรู้แล้วจะเป็นคนพิเศษอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันรู้สึกว่าไม่ได้สอนให้เราเข้าไปถึงทำยังไงที่จะเป็นแบบนั้นได้ใช่ไหมคะที่จะตรัสรู้ได้เหมือนพระองค์ท่านใช่ค่ะตอนนี้ถ้าเรามองพุทธศาสนานะคะก็เป็นศาสนาเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าไปหลายประเทศแล้วก็มาได้อิทธิพลจากศาสนาอื่นใช่ไหมคะศาสนาเป็นสิ่งที่พิเศษเรื่องประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงตามนั้นเลยนะคะแต่เวลาเราก็พยายามหาพระพุทธเจ้าสมัยนั้นบางครั้งก็หายาก 2,500 ปีมาแล้วนานมากแล้วก็ผสมกับอะไรความคิดกับหลายอย่างนะคะตอนนี้ถ้าเราดูว่าพระพุทธรูปเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกันจากคนกลายเป็นลักษณะพิเศษใช่ไหมคะก็ใช่ก็ศาสนาของเราถ่ายทอดของพระพุทธเจ้ารู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ครั้งแรกจะเป็นเรื่องปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะก็มีเป็นเรื่องเหมือนจริงข้อไม่เยอะใช่ไหมก็เป็นแต่เป็นเกี่ยวกับพิจารณาตัวเองนะคะก็เป็นปฏิบัติธรรมจริงแล้วอ่ะ3อย่างก็คือสันติอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงถูกหน้าตาคนปั้นอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงเพราะตอนเด็กๆเนี่ยผมยังถามคุณพ่อวันนี้คุณพ่อผมก็มานะฮะท่านนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยอยู่ด้านหน้านี่เลยนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาจจะให้คุณพ่อขึ้นครับผมคือผมจะถามตอนเด็กผมเห็นพระพุทธรูปปางลีลาผมบอกพ่อนะใครอ่ะเขาบอกพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าครับเหรอ
แล้วนี่ใครอ่ะทำไมหัวโตๆอ๋อนี่หลวงปู่ทวดแต่พอหลวงปู่ทวดหัวโตเหมือนกว่าพระพุทธเจ้าแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนใช่ไหมไม่ใช่เป็นคนเลยเอาแล้วทำไมคนหน้าตาเป็นเงี้ยอุ้ยก็เป็นพระเจ้าไงครับแล้วพ่อตอบอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าเด็กผมก็ไม่รู้ก็แค่นั้นอ่ะจบแบบนั้นอ่ะแค่นั้นแค่นั้นมีแค่นั้นไม่รู้เพราะฉะนั้นในฐานะนักปั้นนี่คุณสันติก็จะอยากทราบว่ารูปลักษณ์หน้าตานั้นเป็นยังไงเพื่อที่จะได้มาปั้นให้ได้แต่คุณเอริก้าล่ะครับใช่แต่ว่าก่อนจะอยากจะเข้าอีก2ข้อแต่ว่าจะถามสันติอีกนิดนึงก็คือจะมีประโยชน์ไหมคะถ้าเรามองพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ผมว่ามีแน่ๆเพราะว่าการที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เราก็จะได้รู้ว่าเรากับพระองค์ท่านไม่ได้ต่างกันเลยก็เป็นคนเหมือนกันถ้าพระพุทธเจ้าปฏิบัติได้ทำได้พวกเราก็ควรจะทำได้ถ้าหากทำพระพุทธเจ้าเป็นเทพเจ้าเทวรูปเราก็จะเหมือนกับเป็นมนุษย์ไม่มีวันไปถึงตรงนั้นได้ไปถึงท่านได้ไม่ท่านก็อยู่บนหิ้งเราจะปฏิบัติตามก็ไม่ปฏิบัติอาจจะมีแต่ขอพรแล้วอาจจะกลัวเลยซ้ำแค่นั้นเองเออแต่ถ้าเกิดเราทำพระองค์ให้เป็นมนุษย์ให้ดูเป็นอาจารย์แล้วเราเป็นลูกศิษย์อ่ะเราควรจะเข้าถึงกบไหมอาจารย์ทำได้ลูกศิษย์ก็ทำได้ถ้าเราเดินตามรอยท่านเราก็น่าจะทำได้ถูกต้องถูกไหมนี่ไงฉะนั้นการปั้นพระพุทธเจ้าตามหลักความเป็นจริงของพระองค์ก็คือเรียกสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงดังนั้นถ้าพระพุทธองค์เป็นมนุษย์ก็ปั้นให้ท่านเป็นมนุษย์สินี่คือคำตอบแค่นั้นนะอยากให้เป็นเหมือนมนุษย์เป็นปั้นเป็นแบบมนุษย์คุณขึ้นมาใช่นี่สอนปั้นคนแรกครับแล้วผมไปเรียนที่โรงเรียนครับคุณอยากจะถามอะไรอาจารย์ครับอยากถามอะไรคุณพ่อใช่ก็คือพ่อครับธรรมะจริงๆแล้วคืออะไรครับพ่อถามที่พ่อศึกษามาเนี่ยก่อนอื่นต้องขอคารวะท่านผู้มีเกียรติและผู้สนใจในธรรมะทั้งหลายที่นั่งอยู่ขณะนี้แนะนำเพิ่มเติมนิดหนึ่งผมตอนนี้อายุ82ปีก็รู้สึกว่าการศึกษาธรรมะของผมเนี่ยศึกษามามากพอสมควรแต่ว่าจำข้อใหญ่ๆรู้สึกความรู้สึกของท่านพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วท่านต้องการอะไรที่ออกบวชจริงๆท่านเป็นพระมหากษัตริย์สุขสบายพอแล้วแต่ทำไมต้องการออกบวชเพื่ออะไรก็เลยรู้จริงๆนะว่าพระเจ้าต้องการเห็นมนุษย์โลกอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขไม่เอารัดเอาเปรียบมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่กันและกันจึงตั้งกฎกติกามาให้ปฏิบัติเทียบถึงทุกประเทศต้องการให้ประชาชนอยู่สุขสบายมีความสุขก็มีกฎหมายมาให้ปฏิบัติทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายพระเจ้าอยากจะให้พระพุทธประชาชนพระสงฆ์นิกรหรือชาวโลกอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขเราตั้งใจทำให้ไม่ใช่แค่คนไทยแต่ทุกคนในโลกแต่ยิ่งเป็นคนไทยเพราะเราก็ทำที่นี่กันแล้วก็นักปั้นเป็นคนไทยใช่แต่คุณเอก้าเป็นชาวอเมริกันซึ่งอยู่คนละขั้วโลกกับเราเลยแต่รวมมาอยู่ด้วยกันและทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถามว่าพระเจ้าก็เป็นวิทยาศาสตร์เป็นจุดศูนย์กลางใจของศาสนาโลกของพระองค์ยิ่งใหญ่มากผมไม่มาสัจจันมากสามารถจะสรรสวรรค์จะให้คุณเอก้าเป็นผู้หญิงผมเป็นผู้ชายผมเป็นนักปั้นเธอเป็นนักจิตวิทยาผมเป็นคนไทยแท้ๆเราคนไทยจริงๆแท้ๆเลยแต่พี่จอห์นนี่เนี่ยก็สามารถจะสรรสวรรค์จะให้อีกครับทรงตัดไว้นะคะเพราะว่าความพอเพียงของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะส่วนของเจมเนี่ยจะเป็นคนที่ประหยัดอยู่แล้วแหละที่บ้านรู้ว่าจะเป็นคนประหยัดใช้อะไรเนี่ยต้องใช้ให้หมดให้เกลี้ยงถึงจะทิ้งได้ใช่ไหมคะจะไม่ใช้ครึ่งๆกลางๆหรือว่าถ้าเราจะซื้ออะไรมาซื้อข้าวของที่เราต้องเอามาใช้ในบ้านทั่วๆไปนะคะเราก็จะเลือกคุณภาพที่มันคุ้มกับราคานะคะแล้วก็ใช้ให้คุ้มค่าเท่าที่เราทำได้
อย่างเช่นอาจจะอย่างที่พระองค์ท่านที่เคยเห็นหลอดสีพระทนของท่านอย่างนี้ใช่ไหมคะที่ท่านรีดซะจนละเอียดแล้วนั่นที่ท่านแบบใช้ไว้ซึ่งในสิ่งนั้นเนี่ยก็ทำเหมือนกันซึ่งบางทีจะตัดครึ่ง ที่บ้านก็งงโอ้ยอย่างนี้เลยว่าโอ้โหพอตัดครึ่งออกมานี่เหลือเยอะนะใช้ได้อีกตั้งหลายครั้งประมาณ 6-7 ครั้งได้นะคะพอเราตัดครึ่งหลังจากที่เรารีดแล้วนะคะนั่นคือตัวอย่างค่ะก็คือตัวอย่างเหมือนกันนะคะซึ่งเพื่อนๆบางคนก็บอกว่าโอ้ขนาดนั้นเลยเราบอกเชื่อสิเราจะใช้อะไรเราใช้ให้คุ้มค่าทรัพยากรใช่ทรัพยากรของโลกเหมือนกระดาษเหมือนกันนะคะเราจะไม่ใช้ด้านเดียวอย่างกระดาษบดเวลาได้บดมาใช่ไหมคะอีกข้างหนึ่งก็จะว่างอันนั้นน่ะเจ๊จะแกะเอาไว้เจ๊ก็เอามาใช้เวลาสูงสุดค่ะเวลาเจ๊ก็มาพิมพ์บทในเรื่องต่อไปหรือว่ามาพิมพ์ต่างๆที่สิ่งที่เจ๊ต้องใช้งานเกี่ยวกับกระดาษซึ่งเจ๊ใช้สองข้างคุ้มค่ะไม่เคยทิ้งเลยต้องใช้ให้คุ้มก่อนอยากให้ชวนคนเดินตามรอยเท้าพ่อค่ะก็ดันในการเดินตามรอยเท้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะก็มีในหลายข้ออย่างในเรื่องพอเพียงก็เป็นจุดหนึ่งนะคะหรือในหลายๆสิ่งให้เราทำความดีประพฤติดีการทำความดีมีหลายอย่างนะคะทำในสิ่งที่ดีหรือเห็นคนที่เขาแย่กว่าเราช่วยเหลือเขาหรือว่ามีการแบ่งปันการแบ่งปันหรือการช่วยเหลือกันไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นการทำความดีนั่นคือสิ่งที่ดีๆที่ได้เดินตามรอยท่านแล้วล่ะค่ะค่ะพี่แอลต้องยึดในหลวงเป็นที่พึ่งเป็นที่ตั้งเพราะที่บ้านเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่ว่าจะสวดมนต์ทุกครั้งต้องลงท้ายด้วยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะคะในหลวงก็จะอยู่ชั้นบนแล้วก็จะมีเครื่องทองน้อยแล้วก็จะบอกเลยว่าทุกพระองค์และก็ทั้งวงเรียกว่าบรมวงศานุวงศ์ทั้งหมดค่ะลูกขอกุศลบุญที่ลูกทำในวันนี้ขอให้ถึงท่านด้วยนะคะเราเป็นแค่เหมือนต้นหญ้าน้อยนิดแต่เราก็มีความรู้สึกจงรักภักดีพี่ก็ได้เอาข้อคิดของท่านมาคิดอย่างหนึ่งก็คือความพอเพียงพี่เอามีความรู้สึกว่าพอเพียงแต่บางคนว่าพี่งกพี่ไม่ได้งกนะแต่พี่รู้จักใช้เงินแล้วก็อะไรที่เราใช้อยู่ใช้ได้ก็ยังใช้ไปแต่ใจลุกขึ้นมาอยากจะเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนนั่นคือตัวเราเราก็ยึดคำพ่อค่ะก็คือทำอะไรก็ได้แต่ว่าต้องพอเพียงผู้ชมครับข่าวมีเราให้ได้ละแบ่งปันนะครับข่าวนี้ Legend Enterprise นะครับจุดพลุมหกรรมงานเพื่อคนสูงอายุที่มีมิติครบถ้วนภายใต้งาน Elder Fair Thailand 2017มั่นใจกระตุ้นการรับรู้กว่า 10% แก่กลุ่มเป้าหมายเตรียมตัวสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด Super Age Society ในปี2574คาดยอดเงินสะพัดกว่า30ล้านบาทตลอดการจัดงานนะครับนางสาวชัญญาปทุมวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัท Regent Enterprise จำกัดเปิดเผยว่าสำหรับการจัดมหกรรมเพื่อคนสูงอายุครั้งแรกประเทศไทยที่มีมิติครบถ้วนภายใต้ชื่องาน Elder Fair Thailand 2017มีแนวคิดเติมเต็มชีวิตให้สวยงามพัฒนาชีวิตรอบด้านให้มีคุณภาพจากการวิเคราะห์จะเห็นแนวโน้มประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับหรือว่า Age Society ตั้งแต่ปี2548จากข้อมูลสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยนะครับอ้างอิงมานั้นประเทศไทยจะทำจะใช้ระยะเวลา16ปีก่อนกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์หรือว่า Complete Age Society ในราวปี2564และจะใช้เวลาอีกเพียง10ปีก็จะกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด Super Age Society ประมาณในปี2574นะครับแบ่งสัดส่วนสังคมเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายด้วยนะฮะนางสาวชัญญานะครับยังกล่าวต่อไปว่าจุดประสงค์ในการจัดมหกรรมเพื่อคนสูงอายุรองรับการเติบโตมากขึ้นทุกปีนะครับกลุ่มเป้าหมายสำหรับงานนี้คือกลุ่มคนวัยทำงานกลุ่มครอบครัวและกลุ่มผู้สูงอายุภายในงานจะเป็นงานที่มีประโยชน์ตอบโจทย์ความต้องการความจำเป็นในชีวิตประจำวันโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง7พฤษภาคมปีพุทธศักราช2560ณฮ.1เมืองทองธานีตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันนะครับภายในงานมีจุดเด่นคือการนำนวัตกรรมหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุเวิร์กช็อปต่างๆอาทิอาหารเพื่อสุขภาพการดูแลตนเองและการให้ความรู้ด้านต่างๆแก่กลุ่มผู้สูงวัยเป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะฮะยังแบ่งออกเป็น8โซนอาทิเช่นโซนเทคโนโลยี
โซนสุขภาพโซนฟู้ดคอร์ทโซนคลับคอมมูนิตี้โซนเซเลบริตี้อาทิมีดาราร่วมออกบูธอาทิเช่นแอร์พันธิลาฟูกลิ่นนะครับคุณลิชาอลิซาเบธเซเลอร์คุณแชมป์นิตินันคุณยินเกลวินและคุณเฟียวฟ้าวเป็นต้นนะครับรวมมีจำนวนหลายบูธทีเดียวนะฮะสำหรับงาน Elder Fair นะคะยินก็อยากจะเชิญชวนผู้สูงอายุนะคะหรือว่าลูกหลานนะคะที่มีผู้สูงอายุอยู่นะคะก็อยากจะให้เชิญชวนครอบครัวของตนเองนะคะมาในงานนี้นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยจัดในวันที่ 4-7 พฤษภาคมนี้นะคะก็เป็นงานที่เราอาจจะสามารถดูแลญาติผู้ใหญ่ของเราพ่อแม่ของเราหรือว่าบุคคลที่เรารักนะคะได้ดีนะคะยังไงก็ลองมาฟังดูถ้าหากสนใจยังไงก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราได้ค่ะแบ่งปันข่าวต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานห่วงผลกระทบท่องเที่ยวหลังคนโดนหลอกซื้อทัวร์ลมโดยทุ่มงบกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับแจกบัตรเที่ยวฟรีหวังให้คนไทยเที่ยวอย่างมีความสุขวันที่26เมษายนปีพุทธศักราช2560นายประสิทธิ์เจียวก๊กนายกสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานและประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินเปิดเผยว่าจากกระแสข่าวดังหน้าหนังสือพิมพ์ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเรียนจากประชาชนที่โดนหลอกซื้อทัวร์หรือบริษัททัวร์ทอดทิ้งซื้อแพ็กเกจแล้วไม่ได้ไปนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างไรและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือแม้แต่หลอกให้ลงทุนในการทำธุรกิจท่องเที่ยวขายตั๋วในราคาถูกเพราะความเห็นแก่ตัวของคนบางกลุ่มเท่านั้นวันนี้เรามีการเปิดงานนะครับผมนะเขาเรียกว่าเที่ยวใจช่วยชาตินะจริงๆอ่ะเราจะเปิดงานสิ้นเดือนหน้านะแต่เห็นมีกระแสข่าวเชิงลบในการเขาเรียกการท่องเที่ยวก็เลยเปิดเป็นอีเวนต์เล็กๆมินิก่อนนะครับผมเพื่อเขาเรียกว่ากระตุ้นนะครับผมแล้วก็เชิงสร้างสรรค์ด้วยและประจบพอกับมีผู้ประกอบการนะครับผมที่มาร่วมกับสมาคมเขาแจกคูปองนะครับผมให้ไปท่องเที่ยวด้วยนะเราก็เลยวันนี้พี่ๆน้องๆนักข่าวมาเรียกว่าประชาชนทั่วไปแล้วก็แจกไปในตัวด้วยแล้วก็สร้างมาตรฐานนะครับผมสร้างรูปแบบเขาเรียกว่าการดูนะครับผมหรือว่าการสังเกตการนะเป็นหัวข้อต่างๆให้ประชาชนรู้ว่าควรจะดูยังไงว่าตัวไหนจริงตัวไหนปลอมตัวไหนหลอกตัวไหนไม่หลอกและอย่างหนึ่งก็คือมีข้อเสนอกับรัฐบาลด้วยและมีข้อเสนอในกลุ่มมวลสมาชิกเราด้วยว่าควรจะเสนอข้อกฎหมายหรือว่าเสนอสิ่งที่เป็นมาตรฐานได้อย่างไรได้บ้างนะครับผมนะเราก็เลยเชิญสื่อมวลชนมาเพื่อรับรู้ฟังและก็กระจายข่าวไปโดยเฉพาะการสร้างมาตรฐานนะครับผมและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เที่ยวประเทศไทยนะครับผมสู่ท้องถิ่นค่ะแล้วในส่วนของบริษัทเราอะค่ะมีโปรโมชั่นอะไรดีๆที่อยากจะให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวด้วยบ้างไหมคะโอเคก็อยากให้ทุกคนเที่ยวประเทศไทยเที่ยวบริษัทไหนก็ได้นะครับผมนะดูบริษัทที่เขามีความมั่นคงนะครับผมไปเที่ยวได้จริงนะคำว่าเที่ยวได้จริงเนี่ยมันเที่ยวได้บางทีเกือบทุกบริษัทแล้วแต่เที่ยวได้มากหรือได้น้อยเป็นอีกเรื่องนึงแต่ขอให้สังเกตการคือ1บริษัทนั้นต้องมีประวัติพอสมควรนะครับผมส่วนโปรโมชั่นเนี่ยยกตัวอย่างอย่างผู้สนับสนุนหลักของเรามาดาวีทัวร์นะครับผมเขาก็มีโปรโมชั่นอยู่มา8ปีแล้วนะครับผมเขาเรียกว่าแพ็คเกจจ้างคนไปเที่ยวนะทุกคนก็คงรู้จักกันดีนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เขาก็ให้การสนับสนุนสมาคมก็คือแจกคูปองพันหน้านะครับผมแล้วก็ผลิตบัตรที่เที่ยวรอบโลกนะครับผมที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบใหม่นะครับผมที่สามารถตัดออนไลน์ได้นะในอนาคตเนี่ยก็จะมีรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นนะก็ติดตามข่าวแล้วกันผมในฐานะนายกสมาคมก็ยินดีนะครับผมสนับสนุนผู้ประกอบการที่เขาเรียกว่ามีมาตรฐานหรือว่าสามารถส่งเสริมกระจายรายได้ให้สู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะประเทศไทยพี่น้องนักข่าวทุกคนนะครับแล้วก็นักข่าวที่มาแถลงข่าวและคนผู้ร่วมงานนะครับผมก็คือว่าเราจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับผมคล้ายๆแจกคูปองซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ารัฐบาลสมัยก่อนฮะนี่ก็คือเป็นคูปองท่องเที่ยวแต่ว่าจะเป็นรูปแบบใดรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยก็รอบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกทีหนึ่งของทางสมาคมนะตอนนี้ทางสมาคมกำลังจัดพิมพ์นะครับและก็จัด
ให้ทั่วถึงทั้งประเทศนะครับผมเดี๋ยวจะออกเป็นอีเวนต์เป็นโฆษณาเป็น CSR ต่อไปนะครับแต่บอกว่าจะต้องแบบเซอร์ไพรส์จริงๆใช่ยิ่งใหญ่จริงทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องบอกว่าทำได้ยังไงอย่างเงี้ยนะติดตามข่าวสารได้ใช่ค่ะทั้งเดียวทั่วไปจะเตรียมเดือนหน้านะคะจะมีแน่นอนเซอร์ไพรส์นี่จะบอกรู้กันเดือนหน้าใช่ใช่แล้วมาถึงข่าวนี้นะครับคุณผู้ชมครับภาพยนตร์เรื่อง400นักรบขุนรองปลัดชูนะครับเป็นภาพยนตร์เชิดชูเกียรติวีรบุรุษนะฮะที่ถูกลืมเป็นภาพยนตร์พีเรียดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยโดยพยัพคำพันธ์นายกสมาคมได้เลิกเปิดตัวภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติวีรบุรุษที่ถูกลืมนะครับชื่อเรื่องว่า400นักรบขุนรองปลัดชูหรือชื่อภาษาอังกฤษ The 400 Bravers นะฮะสร้างสุดยิ่งใหญ่อลังการด้วยการถ่ายทำฉากการรบของทัพอังวะของพระเจ้าอลองพญากับขุนรองปลัดชูโดยขุนรองปลัดชูถูกช้างพลายปีศาจของอังวะฆ่าตายอย่างสมศักดิ์ศรีณสนามรบแห่งนั้นนะฮะโดยงานนี้ทางทีมงานได้ยกกองถ่ายไปถ่ายทำกันถึงพเนียดคลองช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีนักแสดงมาร่วมเปิดตัวและเข้าแสดงกว่า400ชีวิตอาทิเช่นพยัพคำพันธ์ต้อยเมืองนนท์เอกพรเลิศขจรศักดิ์รัตนนิสัยต๊อกสุภกรเอกไฮแจ็คตะบอยสเกาโจจักริดเต้นันทสัยสามารถพยัคฆ์กรุณกำปั้นบาสูหนุ่มบางระจันและดาราฝ่ายหญิงอีกครับข้างเลยนะครับเชื่อได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างกระแสและชวนคนไทยร่วมกันเชิดชูบุคคลวีรบุรุษของไทยตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะครับก็ติดตามรับชมได้เร็วๆนี้นะฮะอยากให้สัมภาษณ์ทางฝ่ายของอวะบ้างนะครับนะฮะก็มีหลายคนครับนะฮะอย่างที่ฉันมงคลเนี่ยนะครับเป็นไงผลงานภาพยนตร์ของป่าพยัคฆ์คำพันธ์นะครับก็ดีใจได้ถ่ายทอดบุคลิกคาแรคเตอร์ของพม่าฮะได้ดูแบบรสชาติและความเป็นอยู่ของพม่าครับเป็นการแต่งตัวแบบในชาวอังวะนั่นเองใช่ครับนะฮะผมเกิดมาในชีวิตร่วม70ปีไม่เคยได้ยินชื่อขุนรองปลัดชูเราคนไทยแท้ๆนะครับวีรชนที่หลั่งเลือดชโลมดินเพื่อให้พื้นแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันมีใครรู้จักครับมาวันนี้พี่พยัคฆ์คำพันธ์มีจิตใจแน่วๆครับที่จะขุดเลยนะครับขุดประวัติศาสตร์ของขุนรองปลัดชูเพื่อให้ลูกหลานไทยนะครับได้รู้ว่าวีรชนบรรพบุรุษของเขาชื่อขุนรองปลัดชูมีจริงครับผมเองตายก็ไม่เสียชาติเกิดครับบุญจริงๆที่มีโอกาสได้รับใช้โดยเฉพาะมาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้และพี่พยัพคำพันธ์และคุณบอยนะครับร่วมกับทุ่มเทและตั้งใจมากและโดยเฉพาะพี่ต้อยนะครับเมตตาครับอุตส่าห์มาทำให้ภาพยนตร์เรื่องขุนรองปลัดชูมีชีวิตขึ้นจริงขุนรองปลัดชูเนี่ยประวัติที่ฝังดินเอาไว้เนี่ย200กว่าปีนะครับรอวันเพื่อสร้างออกมาเป็นประวัติศาสตร์ด้านภาพยนตร์อย่างน้อยให้อนุชนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รู้ว่าเรานักรบขุนรองปลัดชูทั้ง400เนี่ยไปตายเพื่ออะไรซึ่งป๋าก็ได้บอกแล้วครับว่าตายเพื่อแผ่นดินให้ลูกหลานได้อยู่ยั่งยืนยงต่อไปผมตายไม่เสียชาติเกิดครับเอากระปังตามขอบพระคุณพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับและแขกทั้งมีเกียรติและผู้ทรงเกียรติทลายภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจนะครับแต่ทำเพื่อเชิดชูทำเพื่อให้ลูกหลานเห็นลงได้รู้ต่อไปอย่างน้อยอีก 2,000 ปีหรือ 3,000 ปีประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเปิดแฟ้มขึ้นมาผมเชื่อว่าขุนรองปลัดชูยังอยู่ครับและอยู่ยังยืนยงตลอดจนสิ้นแผ่นดินนะครับกราบขอบพระคุณมากครับป๋า
นับสนุนรายการต่างก็ดีโดยรัฐที่ดีจัดสรรห้วยไคร้จังหวัดเชียงรายโยชินบีสตูดิโอรับถ่ายรูปทั้งในและนอกสถานที่ที่พัทยา www.attheetreephuket.com คอนโดแอตเทอร์ทรีที่หาดราวัยภูเก็ต purchasing industrial products www.thaipurchasing.com Kevina Mosquito and Bug Away